สวัสดีครับแบสซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงใจความสำคัญนะครับของพี่ๆมาสเกเทียนครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย่าครับผมสำหรับท่อนโซโล่เพลงใจความสำคัญนะครับของพี่ๆมาสเกเทียนนะครับผมเพลงนี้มีการลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายหรือว่าตั้งสาย E-flat นะครับผมเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ G นะครับผมเราดูท่อนโซโล่ครับท่อนโซโล่จะเล่นเป็นโน้ตน้อยๆนะครับเล่น3ครั้ง3ท่อนนะครับผมก็คือมันจะถ้าภาคริทึมจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือริทึมในส่วนของโซโล่นะครับแต่คราวนี้มันจะมีเนี่ยมันจะเล่นทั้งหมด4รอบใช่ไหมครับแต่รอบแรกเนี่ยเขาจะไม่เล่นเขาจะเล่นเป็นเหมือนทิ้งไว้เฉยๆจะเริ่มโซโล่ในรอบที่2ครับรอบที่2จะเล่นเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับโซโล่นะครับจะเล่นประมาณนี้โน้ตประมาณ3ท่อนโน้ตสั้นๆครับเดี๋ยวไปดูตอนแรกครับจะเป็นสาย2ช่องที่12สาย2ช่องที่15สาย1ช่องที่17ดันสาย1เสียงตอนแรกดีดทำนายก่อนแล้วค่อยดันครับนะครับแล้วก็มาประจบที่สาย1ช่อง15ครับอันนี้คือชุดแรกนะครับผมต่อมาชุดที่2สาย2ช่องที่12แล้วก็ไปช่องที่15สาย1ช่องที่15สาย2ช่องที่15สาย1ช่องที่12ช้าๆนะครับอีกทีนะครับแล้วชุดที่3สาย2ช่องที่12สาย2ช่องที่15สาย3ช่องที่14สาย2ช่องที่12จบด้วยสาย3ช่องที่12ครับตรงนี้ดูอีกทีนะครับอีกทีคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นทั้งโซโล่ให้ดูใหม่นะครับเริ่มที่รอบที่2นะครับประมาณนี้นะครับผมเอาละครับก็ได้เห็นวิธีการเล่นกันไปแล้วครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ